วันที่18มกราคม2567ดร.เอกพันธ์อินเจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีนครั้งที่1ประจำปี2567โดยมีนายประดิษฐ์บุญตันตาภิวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการลุ่มน้ำท่าจีนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ณห้องประชุมขุนแผนชั้น4ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี